หลังจากที่พวกเราคนไทยอยู่ในห้วงเวลาที่กำลังจะต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไม่รู้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะยังเหนียวเหมือนเดิมไหมนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินเองต้องพ้นจากตำแหน่งไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและมีกระแสข่าวหนาหูว่าเพื่อไทยยังขอรักษาโควต้านายกรัฐมนตรีเอาไว้ใน2ชื่อของแคนดิเดตระหว่างคุณอุ๊งอิ๊งกับอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยจะดันชื่ออาจารย์ชัยเกษมนิติสิริขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่มันไม่ใช่ว่าเพื่อไทยฝ่ายเดียวเนี่ยจะดันได้มันต้องอาศัยเสียงพรรคร่วมรวมเสียงให้เกินกึ่งหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยประมาณ248แล้วเพราะว่าสสเนี่ยมีไม่ถึง500แต่ในเพื่อไทยเองเนี่ยก็มีสสบางส่วนที่อยากจะให้คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเป็นนายกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จับตาละเดี๋ยวเราจะรายงานว่าในที่ประชุมของเพื่อไทยเนี่ยว่ายังไงเห็นอาจารย์ชัยเกษมเดินแบบนี้เนี่ยยังแข็งแรงดีหรือเปล่าจะมาเป็นแค่นายกขั้นเวลาไหมเดี๋ยวค่อยๆไล่กันไปนะคะคือเมื่อวานนี้ค่ะที่หลายคนจับตาและที่ออฟบอกว่าหักปากกาเซียนนะที่เราชวนคุณผู้ชมคุยตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยเพราะศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5-4วินิจฉัยให้คุณเศรษฐาค่ะจากความเป็นนายกรัฐมนตรีจากการเสนอชื่อคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีเพราะเคยต้องโทษในคดีถุงขนม2ล้านมาก่อนและมองว่าเป็นความผิดที่ทำให้ขาดความสุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์ต่อวินยูชนทั่วไปนะคะก็ทำให้คุณเศรษฐาต้องออกมาแถลงเมื่อวานเนี่ยค่ะน้อมรับคำตัดสินของศาลนะส่วนช่วงค่ำฝุ่นไปตลบที่บ้านจันทร์สองล่าคุณผู้ชมแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลก็ไปที่บ้านจันทร์สองล่าหลังจากคุณทักษิณได้เรียกแกนนำพรรคร่วมหารือด่วนนะคะใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะคะจนประมาณทุ่ม16นาทีรถแกนนำแต่ละพรรคก็ทยอยออกจากบ้านจันทร์สองล่าไปนะคะที่เห็นก็คือมีรถของคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยออกไปก่อนตามด้วยรถของแกนนำพรรคต่างๆแล้วก็มีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติเนี่ยถูกขับออกมาจากบ้านจันทร์สองล่าเป็นคันสุดท้ายอันนี้ก็ทยอยไล่ให้ดูนะไม่รู้เขาคุยอะไรกันเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะถามใครวันนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้นะคะสำหรับการเรียกหารือด่วนเนี่ยมีกระแสข่าวว่าเป็นการตกลงกันว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ซึ่งอย่างที่บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาถือว่าเขายังเป็นพรรคที่มีคะแนนเสียงในฝั่งพรรคร่วมสูงที่สุดก็จะเสนอชื่ออาจารย์ชัยเกษมนิติสิรินะคะลงชิงเก้าอี้นายกวันพรุ่งนี้นะแล้วเมื่อช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมาเพื่อไทยก็นัดประชุมพรรคที่รัฐสภาเลยนะคะก่อนจะเข้าร่วมประชุมวิปรัฐบาลในช่วง10โมงค่ะส่วนเมื่อวานนะก็ชัดเจนแล้วนะคะทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ทำหนังสือด่วนมากแจ้งสสให้ประชุมสภาวันพรุ่งนี้ศุกร์ที่16สิงหาคมกับวาระพิเศษคือการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้อาจารย์วันนอในฐานะประธานสภาเองก็เพิ่งแจ้งในที่ประชุมสภาวันนี้เลยนะคะว่าคุณเศรษฐาทวีสินได้พ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นการแจ้งอย่างเป็นทางการนะคะทีนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดคุณผู้ชมฮะอ้าวตกลงเพื่อไทยจะส่งใครชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเอาตรงๆนะตอนนี้ 11:49 นาทีเนี่ยค่ะแหมมันพลิกไปพลิกมามันซะเหลือเกินพูดง่ายๆนะมันยังตั้งอีกเกือบ24ชั่วโมงอ่ะใช่ไหมฮะมันพลิกกันได้ทุกนาทีเอาอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าผมค่อยๆไล่แบบนี้แล้วกันเริ่มจากคนนี้ก่อนนะฮะคุณสมคิดเชื้อคงอดีตรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยบอกว่าในที่ประชุมของสสพรรคเพื่อไทยเนี่ยเคาะเป็นคุณชัยเกษมนิติสิริเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครับซึ่งยอมรับว่ามีทั้งเสียงที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในมุมของคุณสมคิดมองว่าอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยเป็นผู้อาวุโสมีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างยาวนานเป็นอดีตอัยการสูงสุดจึงเป็นเหตุผลที่ดีส่วนข้อกังวลด้านสุขภาพยืนยันว่าคุณชัยเกษมแข็งแรงดีตีกอล์ฟได้ส่วนตัวเชื่อว่านายกแต่ละท่านบริหารงานไม่เหมือนกันนะฮะส่วนกรณีที่มีสสบางคนเสนอชื่อคุณแพทองธารชินวัตรพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีระเบียบอยู่แล้วว่าถ้าเสียงส่วนมากไปทิศทางไหนก็จะไปทางนั้นความเห็นต่างถือเป็นเรื่องปกติส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไรต้องรอติดตามผมขีดเส้นก่อนคุณสมคิดพูดก่อนประชุมสสเพื่อไทยลองฟังก่อนฮะซึ่งเท่าที่ทราบข่าวตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็คือท่านอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริแต่ว่าก็ได้ข่าวว่าหลายเสียงก็อาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ปกติคนหมู่มากแต่เข้าใจว่าทางประธานวิปรัฐบาลท่านวิสุทธิ์ชัยนรุณจะอธิบายต
่อส.ส.ผลจะออกมาอย่างไรก็ต้องรอนิดหน่อยมีบางท่านเสนอว่าน่าจะเป็นคุณแพทองธารแต่ว่าอยู่ที่การพูดคุยครับอยู่ที่การพูดคุยในพรรคคน140มันไม่ตรงกันหรอกแต่ว่าเพื่อไทยก็มีระเบียบวินัยอยู่แล้วว่าถ้าเสียงส่วนมากไปทางไหนเขาก็ไปทางนั้นความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติทีนี้นะฮะส่วนหัวหน้าพรรคคือคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยในมุมของคุณสมคิดบอกว่าก็อาจจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคเหมือนเดิมยืนยันว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะไม่เปลี่ยนมือไปเป็นของพรรคอื่นนะครับเพราะมี141เสียงตามหลักการเนี่ยควรจะเป็นอย่างนั้นแต่คุณผู้ชมฮะณวินาทีนี้เนี่ยโอ้โหกระแสข่าวมันมีหลายด้านเหลือเกินนะฮะมีทั้งกระแสข่าวว่าพลิกกลับมาเป็นคุณแพทองธารแล้วค่ะเลยอย่างนี้นะณตอนนี้ที่ทีมข่าวของเราเช็คก็คือว่าเป็นการเสนอชื่อมาเนี่ยกลายเป็นทั้งสองชื่อแล้วคือตอนแรกเหมือนจะมีชื่ออาจารย์ชัยเกษมคนเดียวถูกไหมคะแต่อาจารย์ชัยเกษมเนี่ยก็จะมีปมเรื่องของการเคยสั่งไม่ฟ้องคดีถุงขนมก็เกี่ยวกับคุณพิชิตชื่นบานอีกแล้วเดี๋ยวไม่กลับมาเจอลูปเดิมทีนี้ก็เลยมีวงประชุมสสเพื่อไทยเนี่ยเสนอชื่อมาอีกชื่อก็มันมีอยู่แค่2คนก็เลยเสนอชื่อคุณอุ๊งอิ๊งขึ้นมาด้วยสุดท้ายกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจะชี้ขาดว่าจะส่งใครแต่พอมองว่าถ้าจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งก็ต้องถามว่าคุณอุ๊งอิ๊งพร้อมแล้วหรือยังในมุมของที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่เองคุณหญิงพจมานเองเนี่ยก็ยังเป็นห่วงอาจจะไม่ค่อยสนับสนุนสักเท่าไหร่ในสถานการณ์นี้ที่ส่งลงสนามเลยคือห่วงเวลาที่มาต่อจากคุณเศรษฐามันจะเหมาะไหมเนี่ยฮะล่าสุดเนี่ยคุณครินทร์กมุฑโยธินนักข่าวของเรานะฮะรายงานมาแล้วนะครับบอกว่ามติส.ส.ในที่ประชุมเสนอชื่อคุณแพทองธารนะฮะแต่เดี๋ยวจะให้อำนาจการตัดสินใจเป็นของกรรมการบริหารพรรคในช่วงบ่ายน่าจะมีการประชุมในช่วงบ่ายนี้เลยค่ะโอ้โหนี่ผมรายงานกันแบบวินาทีต่อวินาทีจริงๆงั้นเดี๋ยวบ่ายนี้รอดูครับค่ะนะส่วนที่ทำเนียบหน่อยไหมฮะค่ะ 8:15 นาทีที่ผ่านมาทำเนียบเงาคุณเศรษฐาบ๊ายบายแล้วไงไม่อยู่แล้วปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่นะฮะเข้ามานำรถเอาผาดสีดำต้องบอกทะเบียนหน่อยค่ะว่าพรุ่งนี้วันที่16ค่ะทะเบียนเอาผาดสีดำนี่ฮะ8กไก่พพึ่ง1127เป็นรถส่วนตัวของคุณเศรษฐานำออกจากทำเนียบไปแล้วนะฮะแล้วมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ขนของบางส่วนจากรถประจำตำแหน่งที่จอดอยู่ขึ้นรถส่วนตัวของคุณเศรษฐาไปตั้งแต่ช่วงเช้าจากนั้น 8:50 ครับเจ้าหน้าที่ได้มาตรวจสอบรถยนต์ Lexus ทะเบียนสเสือรอเรือ30ซึ่งเป็นรถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเศรษฐาเพื่อส่งมอบคืนทีนี้ปรากฏโอ้โหนักข่าวก็ซูมอะไรอ่ะซูมเลขใหม่ฮะค่ะนี่เปิดให้ดูเขาบอกเลขไม้เนี่ย 13,063 กิโลเมตรเท่านั้นเองอุ๊ยจดไม่ทันถ่ายเลยแล้วกันอันนี้ไม่แต่จริงๆอันนี้เราก็แซวเล่นจริงๆคือให้ดูเลขไม้อ่ะเพื่อให้ดูว่าจริงๆรถคันนี้คุณเศรษฐาไม่ค่อยได้ใช้ใช้น้อยแกใช้น้อยแล้วก็เป็นนายกมาประมาณเกือบปีเท่านั้นเองใช่แกก็ซื้อรถของแกเองมาใช้ด้วยเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ก็เอารถคันนี้นะครับไปเก็บไว้ที่บ้านพิษณุโลกแล้วนะครับส่วนรถประจำตำแหน่งของนายกคนใหม่จะเป็นใครแล้วจะใช้รถคันไหนอันนี้ยังไม่ทราบนะฮะว่าจะใช้ Lexus คันนี้ไหมหรือจะกลับไปใช้ Mercedes-Benz ทะเบียน4กต29กรุงเทพมหานครส่วนที่ตึกไทยคู่ฟ้าครับยังไร้ความเคลื่อนไหวประตูปิดเงียบนะฮะไม่มีใครมาแล้วในห้วงเวลาเดียวกันคือบ่ายนี้มันต้องลุ้นหลายวงมากนะฮะค่ะวงของกรรมการแผนพรรคเพื่อไทยส่วนหนึ่งแต่อย่าลืมวันนี้จะมีการประชุมครม.ด้วยฮะค่ะคุณภูมิธรรมเนี่ยรักษาการนายกจะเป็นประธานบ่าย 2:00 นจะอย่างไรต่อไปน่าสนใจมากๆนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วในช่วงเช้าที่ผ่านมาไปดูโซเชียลหน่อยไหมค่ะคุณเศรษฐาทวีสินครับได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในโซเชียลมีเดียทั้งหมดแล้วเป็นรูปนี้ฮะค่ะเป็นถ่ายคู่กับน้องหมาคู่ใจสวมสูทใส่รองเท้าหนังแล้วก็ถุงเท้าแดงแล้วก็ลบคำว่านายกรัฐมนตรีคนที่30ออกไปแล้วนะฮะค่ะโอ้ก็เปลี่ยนภาพทันทีเพราะคุณเศรษฐาเองก็บอกว่าฝากงานไว้นะคะฝากกับคนในพรรคเพื่อไทยว่าก็คงจะฝากสานต่อนโยบายต่างๆเพราะตัวเองตอนนี้ก็คือหมดสถานะก็ไม่สามารถที่จะแสดงความเห็นหรือกลับเข้ามาทำงานใดๆได้อีกแล้วนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะคนที่รักษาการนายกรัฐมนตรีคนนี้ก็คือบินด่วนกลับมาแล้วนะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งรักษาการตอนนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวประชุมครม.รักษาการบ่ายวันนี้ก็น่าจะชัดเจน
นขึ้นนะคะแล้วท่านก็บอกเหมือนกันนะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคงต้องคุยเรื่องสถานการณ์ต่างๆในที่ประชุมครม.นะคะเป็นการคุยกันในพรรคร่วมดูว่าแต่ละคนจะทำงานร่วมกันอย่างไรต่อไปนะคะนักข่าวถามเรื่องที่มีชื่ออาจารย์ชัยเกษมเป็นแคนดิเดตนายกคุณภูมิธรรมบอกไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะว่าแคนดิเดตของเพื่อไทยก็มีอยู่แค่2ท่านคือคุณแพทองธารกับอาจารย์ชัยเกษมซึ่งทั้งคู่ก็มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ส่วนการทำงานของรัฐบาลก่อนจะมีนายกคนใหม่ยืนยันไม่สะดุดนะคะเพราะตามกลไกทั้งหมดรัฐบาลยังทำหน้าที่ได้เหมือนกับรัฐบาลเดิมแม้ตอนนี้จะเป็นชุดรักษาการก็ตามค่ะก็อย่างน้อยก็คุยสถานการณ์นะครับเพราะว่าที่ประชุมครม.ก็เป็นที่ประชุมพรรคร่วมด้วยกันนะครับก็คงต้องมาดูว่าเราจะทำงานกันต่อไปอย่างไรนะครับโดยที่ที่ประชุมก็ต้องยอมรับหาจุดคนที่เป็นผู้ประสานงานตรงนะครับเข้าใจว่าที่ประชุมวันนี้ก็คงจะเป็นการเลือกตั้งเลือกแล้วก็เลือกพูดคุยในปัญหาต่างๆที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันนะครับเพราะว่าผู้นำเราไม่อยู่แล้วก็ต้องขึ้นมารักษาการกันในการประชุมครม.วันนี้ก็คงเป็นการช่วยกันคิดว่าจะช่วยกันทำยังไงเพราะว่ามติที่ชัดเจนออกมาแล้วระหว่างพรรคร่วมกับพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำหลักก็คือว่าเราคุยกันทางพรรคร่วมทั้งหมดมีมติชัดเป็นเอกฉันท์ว่าให้นายกมาจากพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะนั้นพรรคเพื่อไทยก็ต้องนำเรื่องนี้กลับไปหารือกันเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนยังไงนายกต้องมาจากเพื่อไทยนะคะแล้วก็อย่ามองคุณชัยเกษมเป็นนายกขั้นเวลายังตีกอล์ฟได้นี่คือสิ่งที่คุณภูมิทำบอกคุณอนุทินเองวันนี้ก็ยังสนับสนุนเพื่อไทยนะท่าทีคุณอนุทินก็ยืนยันชัดเจนนะว่าสนับสนุนนายกที่มาจากเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นคุณชัยเกษมจะเป็นคุณแพทองธารนะแล้วก็บอกว่าไม่สนับสนุนพรรคที่มีนโยบายแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เหมือนเดิมค่ะส่วนพรรคประชาชนก็ยืนยันจุดยืนเดิมไม่ร่วมรัฐบาลไม่โหวตอาจารย์ชัยเกษมและคุณเทนัทพงศ์พร้อมเป็นผู้นำฝ่ายค้านค่ะก็ยืนยันตรงนี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ค่ะ